ขอเจริญพรกัลยาณมิตรบำเพ็ญครอบครัวสายสืบญาติโลกเหล่ากัลยาณมิตรนักสร้างบารมีทุกท่านที่มาให้กำลังใจด้วยในวันนี้วันนี้เป็นวันที่3ของ3วันที่ได้บำเพ็ญกุศลด้วยการสวดพระอภิธรรมให้กับกัลยาณมิตรจำรัดฐาริพันธ์ของเราซึ่งย้อนกลับไปแล้วในสมัยที่สร้างวัดนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่เป็นผู้บุกเบิกวัดก็เป็นการที่ทุกท่านที่มาวัดถึงจะมาในภายหลังก็ยังต้องนึกถึงบุญคุณต่อคุณลุงฐาริพันธ์ที่ได้มาช่วยสร้างวัดในสมัยนั้นที่ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ก็คือต้องมาสร้างขึ้นมาด้วยแรงใจแล้วก็ใช้กำลังใจยังสูงในการที่ได้เอาชนะอุปสรรคหลายสิ่งหลายประการเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นวันที่3ของการบำเพ็ญอนุสรณ์แล้วก็ตลอด3วันนี้เราได้สร้างกุศลหลายสิ่งหลายรูปแบบเลยทีเดียวหลายท่านได้มาร่วมงานทุกวันก็มีตั้งแต่การฟังธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องของการบ้าน10ประการจากพระอาจารย์มหาสมจิตได้ฟังพระอภิธรรมทุกๆวันเพื่อได้ระลึกนึกถึงความไม่มั่นคงของสังขารของเราเราก็ได้อาราธนาศีลได้มาเลี้ยงอาหารเพลนำปราณีตให้ครับขณะพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สิ่งเหล่านี้เราตั้งใจว่านอกจากบุญกุศลที่คุณลุงจำรัดของเราได้มีในตัวอยู่แล้วตั้งแต่การที่ได้ถวายกฐินให้กับหลวงพ่อธรรมชโยด้วยมือในสมัยก่อนนู้นการที่ได้มาบวชในรุ่นแรกๆที่มาบวชธรรมทายาทที่วัดนี้ด้วยเราก็บุญในการบุกเบิกวัดบุญที่เราสร้างตลอด3วันก็จะเป็นงบบุญที่จะได้ช่วยนำพาเป็นฉีทางสว่างให้กับคุณลุงที่จะต้องละโลกนี้ไปเพื่ อโลกที่ปราณีกว่าในสมัยพุทธกาลก็มีพราหมณ์ชื่อพราหมณ์ชานุโสนิเคยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ว่าคนในโลกนี้ที่ไม่กลัวความตายมีใครบ้างเหรอเพราะว่าตัวพราหมณ์เองก็คิดว่าคงไม่มีแต่คนที่กลัวความตายแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่ามีพราหมณ์ที่ไม่กลัวความตายก็คือเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์ร้อนกับบาปอกุศลที่คือสั่งไว้ในชีวิตแต่ว่าเป็นผู้ที่เคยสั่งแต่กุศลมาตลอดชีวิตผู้เหล่านั้นจะถึงเวลาที่จะอยู่บนเตียงคนป่วยก็คือไม่กลัวเพราะว่ารู้ว่าจากนี้ไปก็มีแต่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ไม่เสียดายในชีวิตที่อยู่มาเป็นมนุษย์เพราะว่าสร้างความดีมาตลอดอีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกก็มีการขยายความว่าต้องทำอย่างไรบ้างที่จะได้ไม่กลัวความตายถ้าดูของคุณธรรมของคุณลุงจำรัดฐาริพันธ์ก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้หลายสิ่งหลายประการที่คิดว่าคุณลุงมีการเตรียมใจล่วงหน้าก่อนนานตอนช่วงที่ป่วยแต่ถ้าปลื้มในความดีที่ได้ทำมาตลอดก็คือถึงเวลาที่ต้องละโลกไปก็คือคุณลุงคงจะไม่กลัวเพราะว่าทำความดีไว้เยอะในฐานะที่เรามาร่วมงานศพก็คือเป็นโอกาสที่เราได้ย้อนกลับมาดูตัวเองไว้ว่าถ้าเราถึงเวลาของเราแล้วที่เราต้องละโลกนี้ไปเช่นเดียวกันเราก็จะมีความกล้าหาญเหมือนกับคุณลุงไหมก็มีตรวจสอบอยู่6ประการที่มาจากในพระไตรปิฎกที่จะเล่าให้ฟังก็คือผู้ที่ไม่กลัว
ผู้ที่มั่นไหวไม่หวั่นไหวในมรณภัยนั้นก็เป็นผู้ที่ทำกายวาจาใจให้ไว้โดยชอบก็คือมีศีลครบอันที่สองต้องเป็นผู้ที่ครองเรือนพร้อมด้วยข้าวและน้ำมากก็คือผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของฐานะการเงินอันที่สามต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็แปลว่าศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่สี่นี่มีหลายท่านก็เล่าถึงคุณธรรมของคุณลุงนี้เป็นผู้ที่มีความโอนโยนก็คือไม่ได้แสดงตัวของคนอื่นเราก็เป็นคนที่อ่อนน้อมพูดวาจาไพเราะตลอดอันที่ห้าก็เป็นผู้ที่มีปกติเอื้อเฟื้อเผยแผ่นึกถึงใครได้ยังแล้วก็อันที่หกก็คือทราบถ้อยคำก็คือฟังธรรมเทศนาไว้เยอะจนเข้าไปอยู่ในใจลักษณะหกอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามาร่วมงานสวดพระอภิธรรมก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาละโลกนี้ไปเพื่อไปสู่ที่ดีขึ้นก็เอาหกอย่างนี้มาเป็นตัววัดได้แล้วก็สำหรับพวกเราก็คือยังไม่สายเกินไปที่จะมาเพิ่มในหกประการเหล่านี้แต่สำหรับวันนี้เราได้สร้างบุญหลายสิ่งหลายอย่างเราได้ตรึกนึกถึงชีวิตอันแสนสั้นของเราที่เป็นโอกาสในการสร้างความดีแล้วก็ได้สร้างกุศลให้มากที่สุดในนามของคุณลุงจำรัดให้มากที่สุดแต่ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ด้วยก็คือตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ทำด้วยมือของเรา